เฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องโฮอร์โมนนมสดแบบดีคักๆสวัสดีค่ะมื้อนี้แม่ตาสิพามาเฮ็ดฮอร์โมนนมสดจ้าบ่มีอีหยังมากมายพี่น้องแค่เฮามีนมลูกชายนี่แหละเขากินเหลือก็เก็บไว้นี่แหละค่ะแล้วก็มีเป็นเครื่องดื่มชูกำลังพี่น้องที่สะดวกยี่ห้อใดอันใดก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะเป็นเกลืออันนี้เกลือแม่ตายใส่ฮิมาลายันเพราะว่ามันก็สิแพงแน่ดิพี่น้องแต่ว่าเพราะว่ามันสิมีถาดต่างๆหลายชนิดมากเลยอันนี้บีดีมากๆเลยพูดถึงกับบ่ใส่หลายล่ะพี่น้องเพราะว่ามันเปลืองบานิกะผงชูรสค่ะมีแค่นี้พี่น้องแล้วก็เฮามาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยนะคะแผ่นนมนี่ก็สิใส่แม่ตาสิใส่อันนี้ใส่ประมาณ300พูดถึงฮาลังเถือก็บ่จําเป็นต้องตวงบ่จําเป็นต้องหยังก็ได้พี่น้องบ่เป็นหยังไปเลยนะคะประมาณนี้ไปเลยนมมะนาวก็ใส่เกลือใส่เกลือหน่อยสิเฮ็ดให้หลากแข็งแรงนะคะใส่เกลือลงไปเลยส่วนนึงนั่นนี่แล้วก็นี่นะคะแต่สิมีอยู่ทุกที่ทุกหม้องทั่วโลกอะเนาะอันนี้ไม่ได้สิใส่3ฝาแล้วก็นี่เลยค่ะผงชูรสเนาะในแต่สิใส่อันนี้เพราะว่าอันนี้เป็นที่ใส่แบบประจำใส่2เลยนะคะผงชูรสจากนั้นก็คนๆเลยจ้ะคนๆเลยนะจ๊ะฮอร์โมนไข่สำหรับพืชผลเฮาเนาะนี่นะคะเตรียมบัวรดน้ำต้นไม้มาแล้วนะคะเฮาก็สิเอาฮอร์โมนน้ำสดใส่2ช้อนแค่นั้นค่ะแค่นี้คือใส่ได้เลยนะคะโอ้ยก็เหี้ยเนาะต้องหดมากมายเนาะเดี๋ยวเขาสิได้หลายพดนมสดแบบดีคักๆแน่อันนมหังเทียลูกชายกินเหลือลูกกินเหลือเฮาก็เอามาเฮ็ดฮอร์โมนได้ก็สูตรตามที่แม่ตายแจ้งว่ามีอีหยังแน่จังซั่นไปเฮ็ดเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อตะกี้น่ะซื้อต้นไม้มาน่ะมีแต่ตายบัดนี้ฮู้แล้วว่าเฮ็ดจังได๋ต้นไม้จังสิงามคือจังนี่ค่ะงามคักนี่เด้อค่ะพบพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าจังได๋ก็แม่ตายฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ส่องแม่ตายนี่นะคะแม่ตายยังสิได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะคะมื้อนี้พบพ่อกันซ้ำนี่ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบุญรักษาทุกคู่ทุกคนด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ